แล้วก็วันนี้สวบางท่านนะครับที่อ้างว่าเป็นสวพันใหม่เนี่ยนะครับอย่างเช่นนันทนานันทวโรภาสก็ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องของสามรัฐธรรมนูญเตรียมวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลในวันมะรืนนี้บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่ข้อกังวลเฉพาะคนไทยแต่เป็นข้อกังวลของนานาประเทศทั่วโลกไปแล้วที่ต่างก็ออกมาแถลงการในเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนสามารถจะมายุบพรรคการเมืองเธอใช้คำนี้นะเรื่องนี้เป็นเรื่องระดับโลกไปแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่องค์กรต่างๆที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนอยู่ๆก็จะมายุบพรรคการเมืองก็หมายถึงศาลใช่ไหมคุณนันทนาหมายถึงศาลรัฐธรรมนูญใช่ไหมแล้วก็มองว่าเป็นเรื่องใหญ่ในส่วนของสวเองจะต้องแสดงจุดยืนเรื่องนี้ด้วยดังนั้นสวจะมีการออกแถลงการอยู่ระหว่างการพิจารณาร่างแถลงการก่อนจะนำเสนอในวันนี้พรุ่งนี้ซึ่งไม่ใช่สวพันธุ์ใหม่หรือเพียงสวกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งอาจจะเป็นภาพรวมของสวนี่ว่าจะมีจุดยืนตรงนี้ยังไงแล้วก็เชิญชวนกลุ่มสวทุกคนที่ตระหนักในเรื่องนี้มาร่วมกันลงชื่อนะฮะคุณนันทนาไม่รู้อะไรซะแล้วนะครับคนที่เขารู้และก็คนที่เขามีประสบการณ์อย่างเช่นคุณนิพิษอินทรสมบัติอดีตส.ส.พัทลุงวันนี้โพสต์ Facebook ก็คงจะพอจะรู้ละแคะระคายอยู่แล้วว่าสวพวกเนี้ยคือไม่เห็นด้วยกับการยุบพรรคแล้วก็ต้องไปแสดงวาทาอะไรแบบนี้แน่นอนคุณนิพิษก็เลยบอกว่าเมื่อสวกลายพันธุ์นะฮะอ่านข่าวสวกลุ่มหนึ่งเรียกตัวเองเป็นสวพันธุ์ใหม่ล่ารายชื่อสวค้านยุบพรรคก้าวไกลผมไม่ได้คาดหวังอะไรกับการทำหน้าที่ของสวเพียงแต่อยากเห็นแต่ละคนแต่ละฝ่ายในบ้านเมืองนี้ต่างทำหน้าที่ของตัวเองอย่างที่ควรจะเป็นบ้านเมืองจึงจะมีความเป็นปกติสุขใครผิดใครถูกก็ให้ศาลตัดสินไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแต่อยู่ๆท่านสวจะยื่นคัดค้านไม่ให้ศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคก้าวไกลผมก็เพียงคิดว่าสวไม่รู้หน้าที่ของตัวเองผมแนะนำให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา185นะครับสวสสต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งของตนกระทำการอันเป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงเพื่อประโยชน์ของตนเองของผู้อื่นหรือของพรรคการเมืองไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมการล่ารายชื่อสวค้านศาลนั่นเป็นการก้าวก่ายการทำหน้าที่ของศาลผลของการก้าวก่ายคือต้องพ้นจากตำแหน่งตามมาตรา111วงเล็บ7นี่ผมเตือนเอาบุญนะครับการกระทำของท่านไม่ได้เป็นสวพันธุ์ใหม่หรอกแต่เป็นสวกลายพันธุ์เสียมากกว่านะช่วยไม่ได้นะครับถ้ามีนักร้องเกิดมาอ่านข้อความในโพสต์ผมและเห็นว่าการกระทำของท่านเป็นความผิดสำเร็จแล้วและยื่นถอดถอนท่านก็ต้องพ้นจากตำแหน่งเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้คุณนิพิษแบบโพสต์เร็วไปหน่อย น่าจะให้คุณนันทนาน่าจะให้ร้อยเขาทำก่อนใช่ไหมนันทนาล่ารายชื่อก่อนและตัวเองลงรายชื่อนำร่องพี่โพสเร็วไป โธ่เอ้ยนะอมเพียงขอให้นันทนาอย่ามาอ่านเลยว่าแล้วขอให้เดินหน้าต่อไปขอให้นันทนาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับมาตรา185นะขอให้ทำเลยนะถึงขั้นพ้นจากตำแหน่งได้เลยนะพ้นจากตำแหน่งเลยฮะพ้นจากตำแหน่งได้คุณไม่ใช่สวพันใหม่เลยฮะคุณเป็นสวกลายพันนี่ท่านจะว่าการเลือกนายกอบจใน3จังหวัดที่เพิ่งจะผ่านพ้นไปเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นอบจที่ชัยนาทพะเยาแล้วก็พระนครศรีอยุธยานะครับก็ปรากฏว่าผู้ที่ลงสมัครชิงตำแหน่งนายกอบจของทั้ง3จังหวัดนี้มีคนที่เป็นเครือข่ายของก้าวไกลด้วยแล้วก็แพ้ไปในทั้ง3จังหวัดแม้ตอนหลังเนี่ยจะออกมาปฏิเสธว่าก้าวไกลไม่ได้ทรงก้าวไกลไม่ได้ไปสนับสนุนเลยแต่ว่าถ้าหาว่าไปดูการกระทำหรือพฤติกรรมหรือการสนับสนุนก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะเห็นว่าพรรคก้าวไกลเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเดี๋ยวเราไล่เรียงไปทีละจังหวัดนะครับอย่างผู้สมัครนายกอบจของชัยนาทนายสุทธิพจน์เชื้ออภัยวงศ์นะฮะก็อดีตนั้นเป็นผู้สมัครส.ส.จังหวัดชัยนาทเขต2ของพรรคก้าวไกลแต่ว่าสอบตกนะฮะพอมาลงสมัครนายกอบจชัยนาทนายสุทธิพจน์ก็ใช้สีอะไรฮะใช้สีส้มใช้สีส้มเป็นสีหลักในแคมเปญหาเสียง
ทั้งป้ายทั้งข้อความที่สกรีนบนเสื้อก็จะเป็นสีส้มแผ่นพับแนะนำตัวก็เช่นเดียวกันแล้วก็ที่สำคัญช่วงโค้งสุดท้ายของการหาเสียงก็มีอมรัตน์โชคประมิตรกุลแกนนำของก้าวไกลลงพื้นที่ช่วยสุทธิพจน์หาเสียงด้วยนี่นี่นะฮะอันนี้ที่ชัยนาทแต่ที่สุดแล้วนายสุทธิพจน์ก็แพ้ไปนะครับที่พะเยานี่นะฮะผู้สมัครนายกอบจพะเยานะครับชัยประพันธ์สิงห์ชัยก็เป็นอดีตผู้สมัครนายกอบจพะเยาในการเลือกตั้งเมื่อปี2563ต่อมาก็ลงสมัครส.ส.จังหวัดพะเยาเขต3ในนามของใครฮะในนามของพรรคก้าวไกลนี่นะฮะก่อนที่ในการลงสมัครนายกอบจพะเยาครั้งนี้ประพันธ์จะลงชิงชัยในนามทีมพะเยาก้าวไกลเห็นไหมฮะอีกคนหนึ่งผู้สมัครนายกอบจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัชรพงษ์ระดมสิทธิพัฒน์หรือว่านายกอุ๊บอดีตนายกอบต.บ้านใหม่ก็ลงสมัครในนามกลุ่มก้าวใหม่การหาเสียงของวัชรพงษ์ก็ใช้สัญลักษณ์สีส้มในการหาเสียงไม่ว่าจะเป็นป้ายหาเสียงเสื้อที่ใช้สวมใส่เวลาลงพื้นที่โลโก้ของกลุ่มเองนะฮะแล้วก็ว่ากันว่าเจ้าตัวก็ได้รับการสนับสนุนจากส.ส.พระนครศรีอยุธยาจากพรรคก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันนะครับนี่นะฉะนั้นประเด็นนี้ก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันโดยตลอดจังหวัดที่ก้าวไกลประกาศส่งผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั่นก็เพราะว่าหมายมั่นปั้นมือต้องการคว้าชัยให้ได้แต่จังหวัดไหนที่ไม่มั่นใจก็ไม่เปิดหน้าเองไม่เปิดหน้าเองเพราะถ้าแพ้ก็อาจจะส่งผลเสียหรือส่งผลต่อความเชื่อมั่นในพรรคได้คือถ้าไม่ชัวร์ก็เหมือนกับไม่ค่อยเปิดหน้าแต่ว่าสนับสนุนอยู่ประมาณนั้นนี่นะฮะแต่ว่าดูลักษณะดูการหาเสียงดูใช้ชื่อดูใช้ป้ายดูใช้สีแล้วเนี่ยมันใช่ที่ต้องออกมาคลี่ให้ดูว่า3คนเป็นผู้สมัครที่สอบตกนะฮะเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับก้าวไกลอันนี้ก็เห็นกันชัดๆเพราะว่ามันมี Facebook ของทางด้านกรุณพลเทียนสุวรรณส.ส.บัญชีรายชื่อของก้าวไกลเขาทวิตเขาบอกว่าคิดเป็นอย่างอื่นไม่ได้เลยคงกลัวจนขี้ขึ้นสมองนะถึงบิดข่าวเลือกตั้งนายกอบจตั้งแต่เมื่อวานทั้งที่แถลงข่าวทั้งสัมภาษณ์ว่าไม่ได้ทรงไม่ได้เกี่ยวข้องตอนนี้ส่ง6จังหวัด1เชียงใหม่ภูเก็ตอุดรตราดลำพูนราชบุรีและจะทยอยเปิดตัวเพิ่มขึ้นเมื่อผ่านการรับรองของพรรคจังหวัดแรกที่จะมีการเลือกตั้งก็คืออบจนายกอบจราชบุรีวันที่1กันยายนนี้นะครับถ้าชอบบิดขนาดนี้รบกวนไปช่วยจับผิดส.ส.ผู้ช่วยทีมจังหวัดที่ไปช่วยหาเสียงกับคนที่พรรคไม่ส่งนะประมาณว่าคุณกรุณพลบอกว่า3จังหวัดที่แพ้ไปเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับพรรคก็เลยต้องมาดูมาแกะรอยให้ดูมันเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวนะฮะใช้สีอะไรยังไงแม่คือกลัวขายหน้าไงถ้าไม่เกี่ยวแล้วเจี๊ยบลงไปทำไมโอ้มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ